ลูกอายุ28ยังไม่วางระบบอะไรอยากให้มาฟังคนเฟิร์นจังจริง,รงๆแล้วลองให้เขาเริ่มจากการเปลี่ยนที่เก็บเงินก็ได้นะคือเฟิรนนะ์นก็สอนหลานหลานก็อายุ10กว่าเนี่ยนะคะก็บอกเขาว่าโอเคตอนนี้เก็บเงินในไหนเขาก็จะบอกเก็บบัญชีอมอมทรัพย์แหนะซึ่งเป็นเรื่องปกติลองเปลี่ยนที่เก็บเงินไหมเออก็จะบอกเขาเพราะว่าพอเขาเปลี่ยนที่เก็บเงินนะคะผ่าน e saving เขาจะได้ดอกเบีย้ยที่มากขึ้นถ้าไม่ถึง1,000 0บาทก็จะมีของ LH นะคะที่ได้6%เนี่ย ปะะถ้าไม่ถึง30,000จะมีของดามนะคะได้3%ต่อปีอันนี้คือที่มากสุดและที่เหลือก็จะมีวงเงินที่อาจจะสูงขึ้นแต่ว่าได้ดอกเบีย้ยน้อยลงเช่น2% 1.5%ก็ว่าไปทีนี้วิธีการคืออะไรเขาจะเห็นคือส่วนใหญ่พวก e s a v i n g มันจะเห็นตัวเลขของดอกเบีย้ยเงินฝากขึ้นมาทุกวันแม้ว่าจะไม่ได้ถอนได้ทุกวันทีนี้มันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเขาใส่อะไรไปมันมีรีเทิร์นกลับมาคือเริ่มจากง่ายๆก็ได้นะคะมันก็จะรู้สึกว่า อ๋อเนี่ยแหละคือการ invest อย่างนึงนะคือใส่อะไรไปแล้วมี return กลับไม่ใช่การ spend ที่หายไปแล้วหายไปเลยนะคะเช่นซื้อของแล้วหายเลยบูลค่าก็หายเงินก็หายไม่มีอะไรกลับเข้ามาหรือกลับเข้ามาก็ไม่มีทางได้เท่ากับหรือมากกว่าเงินที่เราลงทุนไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่อยๆฝึกจากเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะพะเขาเห็นปุ๊บ เ,เชื่อว่าเขาพอมีเงินเยอะขึ้นหนึ่งก็คือพอเห็นปุ๊บอยากจะใส่เงินมากขึ้นพอใส่เงินมากขึ้นพอมีเงินเยอะขึ้นเขาก็เริ่มจะอยากหาที่ไปแหละว่าเฮ้ยแม่มีอะไรที่แบบน่าสนใจกว่านี้บ้างอ่ะเราก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเติมความอยากให้เขาที่ระลิกนะคะอย่าเพิ่งไปบังคับเขาเพราะเป็นเชื่อว่าวัยนี้เขายังมีความสุขกับการใช้จ่ายกับการกินข้าวกับเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่เห็นความสําคัญเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ